สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับเอฟอีกแล้วนะคะใน Pick a Deck หัวข้อในวันนี้ก็คือเยื่อใยรักที่ถักทอใจของเขาและเราเอาไว้แน่นหนาเพียงใดนะคะเยื่อใยรักที่ถักทอใจของเขาและเราเอาไว้แน่นหนาเพียงใดนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะมีให้เลือก3กองเช่นเคยนะคะกองแรกกงล้อแห่งโชคชะตานะคะหรือ The Wheel of the Year กองที่2สาหร่ายในท้องทะเลหรือ Little Mermaid นะคะกองที่3ดวงดาวแห่งกาแล็กซี่ดวงดาวแห่งกาแล็กซี่หรือ The Witch Tarot นะคะ1กงล้อแห่งโชคชะตา2สาหร่ายในท้องทะเลหรือ3ดวงดาวแห่งกาแล็กซี่ให้เวลาเพื่อนๆ เลือก5วินาทีนะคะกับหัวข้อที่ว่าเยื่อใยรักที่ถักทอใจของเขาและเราเอาไว้แน่นหนาเพียงใดนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองที่1นะคะกงล้อแห่งโชคชะตานี้นะคะมาดูกันเลยว่าเยื่อใยรักที่ถักทอใจของเขาและเราเอาไว้นั้นแน่นหนาเพียงใดนะคะเอฟเปิดไพ่ Wisdom of Love แล้วก็ Spirit Animal ให้แล้วนะคะของเพื่อนๆชาวกองที่1กงล้อแห่งโชคชะตานี้ได้ Have faith มีความเชื่อ Trust your faith in this situation มีความเชื่อศรัทธาในความเชื่อของคุณณสถานการณ์นี้ในสถานการณ์นี้ที่เกิดขึ้นหากคุณเชื่อหากคุณศรัทธาว่ามันเป็นเช่นไรมันจะเป็นเช่นนั้นนะคะแล้วก็ได้แอนสปิริตจิตวิญญาณของมดนะคะ time to collaborate ช่วงเวลาแห่งการร่วมแรงร่วมใจนั่นแสดงว่าใจของคุณสร้างสิ่งใดมโนสิ่งใดขึ้นสิ่งนั้นจะเป็นจริงไม่ว่าจะมีความรู้สึกว่าไม่เชื่อมั่นในความรักความเชื่อมั่นในความรักและความไม่เชื่อมั่นในความรักนั้นสำคัญเพราะว่าความไม่เชื่อมั่นในความรักมันก็จะสร้างความสั่นคลอนความไม่แน่ใจอะไรในตัวคนที่คุณรักด้วยเช่นกันเอฟคิดว่าไพ่น่าจะหมายความว่าอย่างนั้นเขาถึงบอกให้คุณมีความเชื่อและศรัทธาต่อความเชื่อนั้นของคุณให้คงที่ให้คงมั่นทีนี้เรามาดูไพ่ทาโร่กงล้อแห่งโชคชะตาบ้างนะคะว่าเขาจะมีอะไรบอกเกี่ยวกับเยื่อใยรักที่ถักทอหัวใจของเขาเอาไว้กับคุณว่ายังไงบ้างนะคะใบแรก5คาถา5ไม้เท้าเห็นไหมว่ามันเป็นช่วงเวลาแห่งการร่วมแรงร่วมใจถ้าเป็นอย่างอื่นนะเอฟคิดว่ามันจะเหมือนการต่อสู้แรงงัดข้อแต่อันนี้มันเหมือนรวมพลังกันนะคะถ้ามันมาต่อท้ายจิตวิญญาณของมดนี่มดงานนี่ช่วงเวลาแห่งการร่วมแรงร่วมใจแสดงว่าความรักของคุณและเขามันต้องอาศัยความเชื่อและความศรัทธาทั้งคุณและเขาเลยนะคะต้องมีความเชื่อและความศรัทธาในความรักให้มากๆและสิ่งนั้นแหละมันจะเป็นแรงพลังในการเสริมใยรักเสริมใยเหล็กให้รักแท้ของคุณยิ่งมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นณขณะนี้ความรักของคุณต้องการอย่างมากเลยต้องการความมั่นใจของคุณนะคะและเขาด้วยอะไรอีกคะ5เหรียญนั่นไงล่ะมันมีบางคนในที่นี้บางคนในความรักนี้รู้สึกว่าตัวเองนั้นหวั่นไหวหวั่นกลัวและมันเป็นแรงที่สั่นสะเทือนความรักนะคะความหวาดกลัวความหวั่นไหวความหวั่นกลัวความหงอยเหงานั้นจะเป็นยาละลายความรักนะแล้วมันจะทำให้ความรักไม่เหนียวแน่นเพียงพอถ้าถามว่าเยื่อใยรักที่เขาและคุณมีร่วมกันนั้นแน่นหนาเพียงใดเอฟคิดว่าณขณะนี้มันกำลังสั่นคลอนอยู่นะคะมันกำลังมีความสั่นคลอนอยู่และเหตุมันเกิดมาจากความไม่มีศรัทธาในความรัก
ความไม่เชื่อมั่นในตัวเองความไม่รู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็นที่รักนั่นเองอะไรอีกคะ judgment คุณต้องปลดปล่อยคุณต้องปลดปล่อยความกลัวใดๆไปให้หมดคุณต้องไม่หวาดวิตกคุณต้องไม่วิตกกังวลใดๆคุณต้องไม่มีความสั่นคลอนทางจิตใจทางหัวใจนะคะคุณจะต้องเชื่อมั่นน่ะเชื่อว่าในที่สุดแล้วแสงสีทองมันจะต้องปรากฏในชีวิตของคุณและให้มีความรู้สึกว่าอย่าได้เฝ้ารอคอยหรือร้องขอหรือมีอาการขาดแคลนในความรักเพราะสิ่งนั้นมันจะสร้างความหวาดกลัวของคุณให้มันเป็นจริงนะคะนั่นแหละเอวาไพ่ต้องการจะออกมาบอกเช่นนั้นอย่าได้เพ่งเล็งอย่าได้หวาดวิตกอย่าได้จับผิดอย่าได้มองหาแต่ข้อตำหนิติติงของคนรักอย่าได้มองหาแต่ข้อผิดพลาดและความเป็นรูรั่วอะไรอย่างนั้นนะคะรอยรั่วของความรักได้โปรดปล่อยให้ความรักนั้นเติบโตโดยไม่ต้องกักขังความรักเอาไว้นะคะหากคุณกักขังเอาไว้ความรักมันจะขยายใหญ่ไม่ได้และเมื่อไม่เติบโตมันก็ดังเช่นต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงจะถูกถอนรากถอนโคนอะไรเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าได้เพ่งเล็งหาข้อบกพร่องนะคะไม่มีเวลาอย่าเสียเวลาไปกับการวิตกกังวลและหวาดกลัวว่าใครจะไม่รักเราเลยเพราะว่ายิ่งหวาดกลัวมันก็จะยิ่งเป็นแบบที่กลัวนะคะอะไรอีกคะก้าวดาบไพ่ออกมาสอดคล้องกันมากเลยก้าวดาบอาการหวาดวิตกหากคุณอยู่ในอาการหวาดวิตกเขาก็จะเป็นคนที่มีความคิดเช่นนั้นเช่นเดียวกันเขาก็จะรู้สึกว่าคุณนั้นอาจจะไม่ใช่รักแท้นะคะหากคุณหวาดกลัวเขาก็จะมีความรู้สึกว่าคุณนั้นอาจจะไม่ใช่รักแท้เพราะฉะนั้นทำไมคุณถึงหวาดกลัวเพราะคุณรักไม่พอเอฟคิดว่าเพราะคุณมีความรู้สึกว่าเอฟขออภัยที่ต้องพูดกล่าวเรื่องนี้นะคะเพราะคุณรักไม่เพียงพอคุณเฝ้าแต่รอคอยให้ผู้อื่นผู้ใดมารักคุณเฝ้ารอคอยให้ได้เจอคนที่ดีที่สุดคุณอยากที่จะมีความคาดหวังในหัวใจว่าอยากให้คนรักของตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเป็นคนรักที่ดีที่สุดต้องทำแบบที่เราใฝ่ฝันเอาไว้นะว่าเขาต้องเป็นว่าเขาต้องทำคุณร้องขอต่อเทวดานางฟ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอว่าให้พบเจอคนที่แสนดีให้เจอคนที่รักคุณดังดวงใจให้เจอคนที่ดูแลเอาใจใส่คุณและเป็นคนรักที่แสนดีให้กับคุณความเชื่อนั้นผิดการร้องขอเช่นนั้นผิดต่อไปนี้จงเชื่อมั่นว่าตัวเองนั้นย่อมได้สิ่งที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนและต่อไปนี้จงร้องขอแบบใหม่คือร้องขอว่าขอให้ฉันนี้เป็นโชคดีในชีวิตของคนรักฉันขอให้ฉันได้กลายเป็นคนที่แสนดีที่สุดในความรักให้ฉันเองนี่แหละเป็นคนที่ดีที่สุดในชีวิตคนรักของฉันให้ฉันเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่คนรักฉันอย่างดีอะไรอย่างนั้นให้ความรักแท้โดยไร้เงื่อนไขเมื่อคุณเป็นสิ่งนั้นได้เมื่อคุณทำสิ่งนั้นได้คุณจึงจะได้รับคนที่แสนดีเช่นเดียวกันนะคะเขาถึงบอกว่าให้คุณมีความเชื่อและความศรัทธาว่าคุณจะได้สิ่งนั้นและความเชื่อความศรัทธามันจะมาจากอะไรมันจะมาจากการที่คุณเลิกกลัวเลิกหวาดกลัวเลิกหวาดระแวงเลิกร้องขอว่าจะมีใครสักคนมาทำดีกับเราแต่จงร้องขอให้เรานี่เป็นใครสักคนที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของคนที่ตัวเองรักอย่างนั้นจึงจะเสริมใยรักนะคะไม่ว่าคุณจะเจอใครๆคนผู้นั้นย่อมมีใยรักที่เหนียวแน่นให้กับคุณอย่างแน่นอนนะคะอะไรอีกคะหกดาบออกมาจากความรู้สึกหวาดวิตกกังวลที่เอฟพูดไปทั้งหมดนั้นเอาตัวเองออกมาซะนะคะ
เอาตัวเองออกมาซะไม่งั้นความรักจะสั่นคลอนอย่างแน่นอนใยรักนี้จะไม่แข็งแกร่งแข็งแรงอย่างแน่นอนเอาตัวเองออกมาจากการละลายความรักน่ะให้มันเจือจางลงการเป็นเช่นเดิมการเป็นคนแบบเดิมนั้นเป็นสิ่งที่ละลายความรักให้เจือจางลงนะแล้วหากคุณทำเช่นนั้นได้มันจะเกิดอะไรขึ้นคะหากคุณทำเช่นนั้นได้มันจะเกิดอะไรขึ้นคะคุณจะได้รับชัยชนะวิกตอรี่แบบที่เอฟแนะนำแบบที่เอฟบอกคุณจะได้เป็นสุดที่รักที่สุดคุณจะได้เป็นโชคใหญ่ในชีวิตของเขาคุณจะได้เป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคนที่ตัวเองรักจากการที่คุณนั้นเป็นคนที่แสนดีเป็นคนรักที่แสนดีเป็นคนที่ไม่คาดหวังเป็นคนที่ให้โดยไร้เงื่อนไขเป็นคนที่ไม่พยายามเบียดเบียนคนรักของตัวเองให้มาทำตามแบบที่ตัวเองร้องขอและต้องการแต่เป็นการที่คุณนั้นพึงพอใจในตัวเขาอันนี้ไม่ใช่ว่าเราจะเลือกใครแบบไหนก็ได้นะคะเราต้องพิจารณาก่อนที่จะให้สิ่งนั้นกับเขาแล้วว่าเขานั้นเป็นคนที่ดีงามสมควรที่เราให้จะให้เช่นนั้นด้วยนะคะและคุณจะได้เป็นคนที่ดีที่สุดในหัวใจของเขาเลยและนั่นแหละคือใยรักอันแข็งแกร่งนะอะไรอีกคะว้ายอะไรอีกคะและคุณเชื่อไหมการที่เป็นอย่างนั้นของคุณน่ะคนคนนี้จะยึดมั่นต่อคุณไม่มีเปลี่ยนแปลงและจากการที่คุณไม่เคยคาดหวังเลยว่าเขาจะเป็นคนดีให้คุณหรืออะไรคุณแค่รักเขาในแบบที่เขาเป็นแต่เขาคนนี้ผู้ซึ่งรักคุณมากมายจริงๆเพราะว่าคุณนั้นเป็นสิ่งที่เขาไม่อยากที่จะสูญเสียไปเขาผู้นี้จะพยายามทำทุกอย่างที่จะพัฒนาตัวตนพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะดูแลคุณให้ดีที่สุดเขาจะศึกษาหาวิธีการเขาจะเรียนรู้เขาจะปรับปรุงตัวเองเขาจะพัฒนาจิตใจของตัวเองให้เป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่คุณในแบบที่คุณไม่ต้องร้องขอเขาจะทำเองเขาจะทำให้เองเพื่อตอบแทนสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเขานั่นก็คือคุณนะคะอะไรอีกคะก้าวเหรียญเริ่มเก็บเกี่ยวคุณค่าคนคนนี้จะเก็บเกี่ยวคุณค่าทุกอย่างยิ่งคุณไม่คาดหวังใดๆต่อตัวเขาและทำให้เขามีความเชื่อมั่นในตัวของเขาเองทำให้เขามีความภาคภูมิใจในตัวของเขาเองทำให้เขามันคุณชื่นชมเขาน่ะในสิ่งที่เขาเป็นและชื่นชมในสิ่งที่เขากำลังเป็นเขาจะมีกำลังใจเขาจะมีแรงใจเขาจะสามารถทำทุกอย่างและเขาจะมีความสุขที่ได้ทำเช่นนั้นให้กับคุณด้วยนะคะการที่คุณจะเป็นคนในดวงใจนั่นแสดงว่าคุณมีคุณค่าต่อใจของเขาก่อนที่คุณจะมีคุณค่าต่อใจของเขานั้นคุณต้องเป็นฝ่ายให้คุณค่าต่อเขาน่ะชื่นชมในตัวเขานะคะนะคะแล้วเขาจะเป็นเขานั่นแหละแต่เป็นเขาในรูปแบบที่ดีขึ้นให้กับคุณนะคะอะไรอีกคะมองโลกในแง่บวกนะคะใต้สำรับคือ2คาถาเห็นไหมช่วงเวลาแห่งการร่วมแรงร่วมใจของแท้เลยนะคะมองโลกในแง่บวกมองทุกอย่างให้เป็นสุขใจมีความสุขกับเรื่องง่ายๆไม่ต้องรอให้สิ่งใดๆที่ดีที่สุดเกิดขึ้นในชีวิตจึงค่อยมีความสุขหากเป็นเช่นนั้นคุณจะได้รับกับความผิดหวังจะต้องรับมือกับความผิดหวังคาดหวังและเสียใจอยู่ไปตลอดเพราะว่าไม่อาจที่จะมีใครทำอะไรให้ได้ดั่งใจคุณหรือเราไม่มีใครทำอะไรให้ได้ดั่งใจเราตลอดนะคะนะเพราะฉะนั้นมีความสุขกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นสุขใจยิ้มง่ายหาความสุขได้จากการทำอะไรเล็กๆน้อยๆมีความสุขได้จากการแค่มีความสุขในการทำงานในชีวิตประจำวันอะไรก็ตามนะเอจะยกตัวอย่างอะไรดีการที่เราไม่พึงพอใจในชีวิตในตัวคนอื่นสมมติว่าในตัวคนรักของเราในตัวใครก็ตามที่อยู่รอบข้างเราในตัว
ที่ทำงานในตัวเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างนั้นก็ตามนะมันเป็นเพราะว่าเราไม่พึงพอใจในตัวเองนี่แหละมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เราหาความสุขจากตัวเองไม่ได้เราจึงไปเพ่งโทษและเพ่งเล็งให้คนอื่นนั้นทำให้เรามีความสุขทั้งที่เป็นตัวเรานี่แหละไม่อาจที่จะมองหาสิ่งที่มีความสุขจากใจของตัวเองได้นั่นแหละค่ะนะไพ่บอกว่าให้เริ่มมีความสุขกับชีวิตของตัวเองได้แล้วจากสิ่งที่เล็กน้อยที่สุดเลยคือณวันนี้ฉันหายใจฉันรับรู้ความรู้สึกอยู่ณเวลานี้ฉันยังสามารถกินลิ้มรสและรู้สึกอร่อยกับข้าวที่ฉันกินลงไปฉันยังดื่มน้ำที่หวานเย็นและฉันรู้สึกว่าเย็นซาบซ่าอะไรขึ้นมามีความสุขแค่กับการได้สัมผัสอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วคุณก็สะสมความชำนาญในการเป็นผู้หาความสุขได้ง่ายๆนั้นต่อไปเรื่อยๆชีวิตคุณมันจะเต็มไปด้วยความสุขคุณก็จะเดินไปทางไหนมันก็จะแสนสุขใจและความเบิกบานนั่นแหละเป็นแรงดึงดูดและสร้างกองกำลังแห่งความสุขขึ้นมาในความรักเพราะว่าคนที่อยู่ใกล้ๆคุณเขาจะรู้สึกว่าเขามีความสุขเช่นเดียวกันเมื่ออยู่กับคนที่ทำอะไรก็มีความสุขทั้งนั้นน่ะแสดงว่าเขาก็ย่อมสบายใจที่จะอยู่กับคุณและเมื่อนั้นความรักมันก่อตัวมันจึงเป็นไพ่ของการต้องร่วมแรงร่วมใจร่วมแรงแข็งขันหน่อยนะนะคะคุณต้องเริ่มสร้างความแข็งแกร่งขึ้นในความรักให้ได้นะคะถ้าไพ่ทั้งหมดนี้มันขึ้นมาและจะให้เอฟทายว่าเยื่อใยรักที่ถักทอใจของเขาและเราเอาไว้นั้นแน่นหนาเพียงใดณขณะนี้มันบางเบาแต่คุณสร้างได้ตามที่ไพ่แนะนำไพ่ไม่ได้บอกว่าจะขาดตอนหรือตัดตอนแต่ไพ่บอกสิ่งที่เป็นประโยชน์นั่นก็คือวิธีทำให้มันแน่นหนาขึ้นมานะคะและคุณต้องทำถ้าอยากได้นะคะทีนี้มาดูซิว่ายูนิคอร์นอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆชาวกองที่หนึ่งกงล้อแห่งโชคชะตาบ้างนะคะมายูนิคอร์นอยากจะบอกอะไรบ้างคะ passion เมื่อคุณเป็นแบบที่เอฟบอกได้คุณมีความสุขคุณล้านลาและทุกสิ่งทุกอย่างมันส่งผลออกมาทางใบหน้ามันส่งผลออกมากับกิริยาท่าทางของคุณและมันทำให้ใครก็ตามอยากจะอยู่ใกล้คุณเพราะคุณดูจะเป็นเหมือนดวงไฟที่เฉิดฉายส่องประกายแห่งความเบิกบานและไม่ว่าไปที่ใดผู้คนรู้สึกชื่นบานไปกับคุณผู้คนรู้สึกตื่นตัวและมีความหวังมีความสุขได้ง่ายๆเช่นเดียวกับคุณนั่นแหละแพชชั่นคุณจะเป็นดวงไฟที่จุดประกายให้คนรักของคุณรู้สึกว่ากระตือรือร้นและอยากที่จะทำอะไรดีๆให้กับคุณบ้างเพราะว่าเขาก็อยากจะมีความสุขอยู่กับคุณบ้างเพราะคุณจะเป็นตัวความสุขแล้วของเขาเป็นตัวแพชชั่นแล้วกับเขามันจะทำให้เขารู้สึกว่าอยากที่จะอยู่ชิดใกล้กับคุณตลอดเวลาเพราะเมื่ออยู่ใกล้เมื่อใดมันสนุกสนานเมื่ออยู่ใกล้เมื่อใดมันแสนจะเบิกบานใยรักนั้นก็จะเกี่ยวกระหวัดให้ใจเขาอยากที่จะผูกมัดอยู่กับคุณเรื่อยไปนะคะอะไรอีกคะอะไรอีกคะยูนิคอร์นอยากบอกอะไรอีกคะ celebration แล้วคุณจะได้เฉลิมฉลองต่อจากนี้นะคะเป็นตอนนี้ดวงคุณขึ้นแล้วคุณจึงได้มาดูไพ่ชุดนี้ดวงคุณขึ้นแล้วนะคุณจะได้เฉลิมฉลองไหมไพ่สอดคล้องกันมากเลยการเฉลิมฉลองจะเริ่มต้นแล้วคุณกำลังจะเป็นผู้ชนะในความสัมพันธ์คุณจะได้เป็นที่รักอย่างสุดจิตสุดใจเพราะคุณสามารถสร้างความสุขได้ด้วยตัวเองและไม่ว่าผู้ใดก็อยากจะเป็นคนที่อยู่ใกล้กับคุณรวมทั้งคนรักของคุณเขาจะพยายามทุกอย่างเพื่ออยู่ใกล้คุณและสร้างความสุขให้กับคุณเองเขาจะเป็นคนที่นึกคนึงคิดถึงไปเองค่ะคือเขาจะคิดเองนะว่าอาจจะหาอะไรมาทำความสุขให้คุณดีหนอจะหาอะไรมาเซอร์ไพรส์คุณดีหนอจะหาอะไรมาทำให้คุณรู้สึกดีกับเขาดีหนอเขาถึงจะได้อยู่ใกล้กับคุณที่แสนน่ารักแล้วณเวลานี้นะคะpossibility ความเป็นไปได้ทุกอย่างที่ว่ามานะมันจะเป็นไปดังนั้นมันจะเป็นไปได้ดังนั้นเลยหากคุณทำได้สำเร็จและไม่ว่าใครทำก็สามารถได้รับสิ่งนี้ไปทั้งนั้นนะคะ possibility นี่คือหนทางแห่งความเป็นไปดังนั้นแห่งความได้กลายเป็นสุดที่รักอย่างสุดจิตสุดใจนะทีนี้มาดูซิว่านางฟ้า
โรแมนติกแองเจิลอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆชาวกองที่หนึ่งบ้างนะคะมาดูสิเวทติ้งฟอร์คุ้มค่ากับการรอคอยนะและระยะเวลาที่คุณพยายามเพียรพยายามเป็นสิ่งนั้นที่เอบอกไปนะมันอาจต้องใช้เวลาแต่คุณเชื่อเถิดว่ามันคุ้มค่ามันจะแสนหวานมันจะแสนซึ้งอยู่ในหัวใจมันจะได้รับความโรแมนติกอย่างลึกซึ้งได้รับรู้ถึงความรักได้รับรู้ถึงการได้กลายเป็นสุดที่รักอย่างลึกซึ้งเมื่อคุณทำได้สำเร็จมันคุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอนนะคะนะอะไรอีกคะ True Love คุณจะได้รับความรักแน่นอนนะมันเป็นไปได้นะคะต้องทำให้ได้นะนี่แหละความรักแท้จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นแล้วเกิดขึ้นจากการที่คุณนั้นมีรักแท้ก่อนนะอะไรอีกคะ Healing Family Issue ขึ้นมาบ่อยมากเลยและสร้างความรักในครอบครัวด้วยนะคะนะสร้างความรักกับครอบครัวดูแลครอบครัวของตัวเองพ่อแม่ตัวเองพี่น้องของตัวเองจงรักพวกท่านอย่างไร้เงื่อนไขจงให้ความเอาใจใส่พวกท่านจงมีเมตตาและกรุณาต่อพวกท่านเถิดนะคะเพราะนั่นเป็นปราการด่านแรกให้คุณฝึกฝนในการเป็นคนรักที่ดีนั่นเป็นปราการด่านแรกให้คุณได้ฝึกฝนความเป็นสุดที่รักที่ดีแล้วคุณก็จะได้กลายเป็นสุดที่รักจริงๆเมื่อออกจากบ้านไปไม่ว่าใครก็จะเมตตาคุณไม่ว่าใครก็จะกรุณาต่อคุณคนที่คุณรักเขาก็จะแสนรักคุณเขาก็จะมอบหัวใจและผูกพันธนาการหัวใจเอาไว้กับคุณรักแท้รักแท้นั้นต้องทำนะคะรักแท้นั้นต้องพยายามแต่ไม่ใช่ไปพยายามทำอะไรเพื่อเขาไม่ใช่ไปพยายามวิ่งตามเขาไม่ใช่ไปพยายามบอกรักเขาแต่เป็นการที่คุณรักตัวเองแต่เป็นการที่คุณมั่นใจในตัวเองเป็นการที่คุณทำให้ตัวเองได้เติมเต็มจนไม่ต้องไปคาดหวังความสุขจากผู้อื่นแล้วผู้อื่นจะอยากอยู่ใกล้คุณเพราะว่าตัวคุณนั้นเป็นพลังงานเป็นแหล่งพลังงานแห่งความสุขเองและเมื่อคุณเป็นสิ่งนั้นได้ใยรักที่เขามีต่อคุณมันจึงจะแข็งแกร่งและแน่นหนามั่นคงอย่างแน่นอนนะคะ True Love นี้ต้องสร้างความรักนี้ต้องสร้างนะบางคนเฝ้ารอคอยบางคนเฝ้ามองหรือร้องขออธิษฐานให้สิ่งใดๆโดนบันดาลให้นะเป็นไปได้ยากก็อาจจะเป็นไปได้หากคุณมีบุญเก่ากันร่วมกันมามีบุพเพสันนิบาตที่แสนดีร่วมกันมาและหากสิ่งนั้นมันมีมากไม่เพียงพอหรือคุณอาจจะเคยอธิษฐานมาในชาติที่แล้วว่าฉันจะมาสร้างใหม่ฉันจะมาเรียนรู้ใหม่ฉันจะมาเก็บเกี่ยวและเพิ่มพูนความรักแท้ใหม่คุณก็จำเป็นจะต้องสร้างเพิ่มพูนในชาตินี้ด้วยนะคะรักแท้นั้นต้องสร้างค่ะปล่อยไปเฉยๆแล้วเฝ้าคาดหวังจากผู้อื่นนั้นไม่ได้ดอกหนานะคะต้องสร้างแล้วคุณก็จะได้แล้วมันจะคุ้มค่ากับการรอคอยอย่างแน่นอนนะคะเพื่อนๆชาวกองที่หนึ่งกงล้อแห่งโชคชะตานี้ทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้เท่านี้นะคะมีความสุขในความรักนะคะมีความสุขในชีวิตนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่ละกองที่2นี้นะคะหรือ The Little Mermaid นะคะสาหร่ายในท้องทะเลนี่นะคะกับ Big Adet หัวข้อว่าเยื่อใยรักที่ถักทอใจของเขาและเราเอาไว้แน่นหนาเพียงใดนะคะเยื่อใยรักที่ถักทอใจของเขาและเราเอาไว้แน่นหนาเพียงใดนะคะมีการเปิดไพ่ Oracle ให้แล้วนะคะ Wisdom of Love กับ Spirit of Animal นะคะเดี๋ยวเอฟจะอ่านให้ฟังก่อนนะคะ White Raven Spirit จิตวิญญาณของนกเรเวนขาว Trust in the Magic มีศรัทธาในมนต์วิเศษมีศรัทธาในมนต์วิเศษและ Do something for someone ทำบางสิ่งเพื่อคนบางคน
ทำบางสิ่งเพื่อใครสักคนหนึ่ง Give your attention to another ให้ความใส่ใจให้ความสนใจกับเขาคนนั้นนะคะให้ความสนใจกับคนคนนั้นนะ Do something for someone เอฟคิดว่าเดี๋ยวมาดูกันว่ามันน่าจะเป็นความรู้สึกของใครแต่เอฟคิดว่าถ้ามันขึ้นมาเช่นนี้มันน่าจะเหนียวแน่นอยู่นะคะแต่เรามาดูไพ่ทาโร่ซิว่าไพ่ทาโร่จะอธิบายความว่ายังไงนะคะมาดูซิว่านางเงือกนางเงือกมีอะไรจะบอกเกี่ยวกับสายใยรักของเขาที่มีต่อเราของเราที่มีต่อเขาบ้างกระเด็นออกมาโอ้โหแข็งแกร่งแน่นอนสเตรนท์เหนียวเป็นยางเหนียวแน่นเหนียวแบบพันธนาการเป็นสมอเรือที่ผูกมัดจนแทบจะตัดไม่ขาดจนตัดไม่ออกนะคะเหนียวมากมายจริงๆใยรักของคุณและเขาน่ะเป็นโซ่ตรวนอันใหญ่ที่ผูกเอาไว้มาดูอีกนะคะมันติดมา2ใบน่ะเดทเดทแล้วก็ The Magic Chain มันเป็นไพ่จบและเป็นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่มาติดกันเลยใช่ไหมคะหมายเลข1 Major Arcana และไพ่เดทก็ Major Arcana Strength ก็ Major Arcana แปลว่าอะไรไพ่ชุดใหญ่แสดงว่ามันมีผลของเรื่องราวแห่งพรหมลิขิตเข้ามาเกี่ยวข้องคุณและเขาอาจจะต้องจบกันไปครั้งหนึ่งก่อนนะคะแต่เขาไม่เคยรู้สึกว่ามันจบไปเลยเขาไม่เคยรู้สึกว่าความรักที่มีต่อคุณนั้นมันจบไปเลยเขายังมีความหวังอยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งเขาจะสามารถรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่เขามีต่อคุณได้เขาจะทำได้ทุกอย่างเขาไม่เคยรู้สึกว่าเยื่อใยที่มีต่อคุณนั้นมันจะขาดไปเลยมันไม่เคยขาดด้วยซ้ำมันไม่เคยถูกทำให้แม้แต่รอยถลอกก็ไม่มีมันยังเหนียวแน่นมันจะรัดตรึงหัวใจเขาเอาไว้แน่นอยู่เช่นนั้นมันยังคงสมบูรณ์แบบทุกประการเยื่อใยรักที่เขามีต่อคุณแม้จะจบกันไปแม้จะจากและห่างกันไปเขาไม่เคยมีความรู้สึกว่ารักที่มีต่อคุณนั้นมันลดน้อยถอยไปเลยมันยังคงยิ่งใหญ่มันยังคงหนักแน่นมันยังคงแข็งแกร่งอย่างนั้นเสมอมาและเขารู้ว่าสักวันหนึ่งเขาจะพยายามสร้างความรักนี้ขึ้นอีกครั้งและเอฟคิดว่าเขานั้นมีความรักให้กับคุณอย่างล้นเหลือจริงๆเพราะว่านี่แหละเอฟเข้าใจแล้วที่บอกว่าให้เชื่อในมนต์วิเศษคนคนนี้เชื่อในเวทมนต์วิเศษอยู่เสมอนะคะเอฟคิดว่าคุณอาจจะมีความโกรธและมองเขาในแง่ร้ายไว้หรือเปล่านะบางทีเขามีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาจะทำต่อจากนี้ทำบางสิ่งเพื่อใครสักคนนั่นก็คือคุณเขาเชื่อว่าการที่เขาพยายามทำให้คุณเห็นว่าเขาได้ทำอะไรเพื่อคุณลงไปบ้างมันจะเป็นเวทมนต์วิเศษให้คุณได้เชื่อมั่นในความรักที่เขามีต่อคุณอีกครั้งนึงนะคะเขาจะทำ The Magic Chain เขาจะทำให้คุณเชื่อมั่นว่าเขามีความรักต่อคุณจริงๆแล้วมันไม่เคยสลายหายไปแล้วเขาจะทำให้คุณเชื่อว่ารักแท้ที่เขามีให้กับคุณนั้นมันเป็นเรื่องจริงอะไรอีกคะเด็กถือเหรียญเอฟคิดว่าคุณนั้นน่ะเป็นสิ่งมีค่าที่เขาดีใจมาตลอดที่ได้เจอคุณ
ขาไม่เคยรู้สึกเสียใจเลยที่ได้พบเจอคนแบบคุณนะมีความรู้สึกว่าคุณเป็นของมีค่าที่เขาค้นหาจนเจอน่ะสายรุ้งทอแสงขึ้นมาเด็กคนนี้เด็กน้อยคนนี้มีสีหน้าเบิกบานอย่างที่สุดที่ได้ค้นพบเหรียญอันมีค่านี้สมบัติอันมีค่ามหาศาลนี้ที่เขาได้พบเจอคนเช่นคุณที่เขาได้มาพบแล้วนะคนเช่นนี้มีอยู่ในโลกอะไรอย่างนั้นนะคะและเขานั้นไม่เคยรู้สึกเสียใจเลยที่ได้รักคุณนะไม่เคยรู้สึกว่ามันเป็นความผิดพลาดเลยที่ได้มารักคุณเขารู้สึกว่าถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วที่ฉันที่ผมได้รักคนแบบคุณนี้ถูกต้องแล้วคุณเป็นคนที่คู่ควรกับความรักของฉันคุณเป็นคนที่คู่ควรกับความรักของผมอย่างที่สุดแล้วนะคะสี่เหรียญแม้ว่าคุณจะไม่ใส่ใจเขาแบบไหนก็ตามแม้ว่าคุณจะเป็นตัวของตัวเองอย่างที่สุดแม้ว่าคุณจะรักตัวเองอย่างที่สุดแล้วก็ไม่แคร์แล้วเขาก็ไม่มีความรู้สึกว่าถือโทษโกรธคุณอะไรเลยเขาก็ไม่มีความรู้สึกว่าจะไม่เข้าใจตัวตนของคุณเลยเขาก็ไม่มีความรู้สึกว่าจะต้องไม่ชอบใจในความเป็นคุณเลยเขาชอบในแบบทุกอย่างที่คุณจะเป็นคุณจะเป็นอะไรได้ทุกอย่างสี่เหรียญคุณจะมีการแสดงออกต่อเขาอย่างไรก็ช่างเขายังมองเสมอว่าคุณนั้นน่ารักเขายังมองเสมอว่าคุณนั้นเป็นคนที่มีคุณค่าต่อหัวใจของเขาเขายังมีความรักอย่างเต็มเปี่ยมให้กับคุณได้อย่างที่สุดอยู่เสมอนะคะห้าเหรียญและเขารู้สึกเศร้าโศกเสียใจจริงๆที่ณเวลานี้บอกให้คุณรู้ไม่ได้เขาทำได้เพียงแค่ศรัทธาเขาทำได้เพียงแค่ศรัทธาศรัทธาว่าในสักวันหนึ่งมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมันจะมีการหมุนวนของโชคชะตานะคะให้คุณได้รู้ว่าเขาว่าเขาได้พยายามทำอะไรลงไปเพื่อคุณบ้างนะเอ็มคิดว่านะคะคนคนนี้มีศรัทธาและเฝ้าอธิษฐานว่าสักวันหนึ่งให้โชคชะตานั้นได้เปลี่ยนไปเพื่อที่คุณจะได้รู้สักทีว่าเขารักคุณมากมายขนาดไหนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำนั้นเบื้องหลังฉากนั้นน่ะเขาทำเพื่อคุณมากมายขนาดไหนนะคะด้วยความรักที่เขามีให้กับคุณนั้นมากมายเหลือเกินสิบเหรียญแล้วมันจะเป็นเช่นนั้นมั่นคงตลอดไปเสมอไปสิบเหรียญมันขึ้นมาการันตีด้วยว่าคุณนั้นเป็นสิ่งเดียวที่เติมเต็มชีวิตของเขาเป็นคนที่เขาจะต้องทำให้ได้อยู่ในชีวิตของคุณให้ได้เลยนะเขาและคุณจะต้องเป็นครอบครัวกันให้ได้เขาและคุณจะต้องมีคู่เป็นคู่กันให้ได้เขาและคุณจะต้องแต่งงานกันให้ได้และชีวิตของคุณนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเขาจะพยายามทำให้ความสมบูรณ์เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะคนคนนี้จะทุ่มเทและพยายามได้ทุกอย่างเพื่อให้คุณมีความสุขตอนที่อยู่กับเขาอะไรอีกคะเขามองว่าคุณเป็นสุดที่รักอยู่เสมอราชินีถือถ้วยนะคะเมื่อเขาได้มองเห็นคุณเมื่อเขาได้มองเห็นคุณเขาชื่นตาชื่นบานอยู่เสมอคุณน่ารักอยู่เสมอในสายตาของเขาคุณงดงามเสมอในสายตาของเขาคุณเป็นคนที่แสนใจดีคุณเป็นนางฟ้าคุณเป็นเจ้าหญิงเสมอในสายตาของเขาคนนี้คุณเป็นสุดที่รักที่สุดที่เขารักเลยนะคะอะไรอีกคะหกคาถาไม่ว่ายังไงไม่ว่ายังไงเขาจะทำให้สำเร็จเขาจะทำให้ความรักในครั้งนี้มันสำเร็จให้ได้ไพ่รบชนะสงครามขึ้นมานะไพ่หกคาถามีสเตรนท์มี
การทำบางอย่างเพื่อบางคนเพื่อใครสักคนนั่นแสดงว่าภารกิจของเขาในชาตินี้ในชาติภพนี้ภารกิจหลักในชีวิตของเขาก็คือการทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ครองคู่อยู่กับคุณให้ได้สำเร็จนะคะคนคนนี้จะทำได้ทุกอย่างและเขาคิดเอาไว้ว่าเขาตั้งธงเอาไว้ว่าสิ่งนี้คือเจตจำนงที่เขาเกิดมาในโลกใบนี้เพื่อทำให้คุณมีความสุขในช่วงเวลาที่อยู่กับเขานั่นเองเขาจะทำทุกอย่างให้คุณและเขาได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในที่สุดอะไรอีกคะเก้าถ้วยและคุณจะเป็นความสมปรารถนาในชีวิตของเขาน่ะคุณเป็นความปรารถนาในชีวิตของเขาเช่นนี้มากกว่าคุณนั้นเป็นที่สุดของความปรารถนาในชีวิตของเขาเลยเมื่อไม่มีคุณเขาไม่ต้องการสิ่งใดอีกแล้วนะคะแต่เมื่อไม่มีคุณสิ่งใดอื่นก็ไม่มีอะไรที่สำคัญเลยนะคะเมื่อคุณไม่ได้อยู่ตรงนั้นกับเขาเขารู้สึกว่าแต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่เขาใช้ชีวิตไปในแต่ละวันทุกๆสิ่งที่เขาหามามันช่างไม่มีคุณค่าทางใจกับเขาเลยเป็นเพียงคุณเท่านั้นที่เขาต้องการนะคะเป็นเพียงคุณเท่านั้นที่เขาต้องการทีนี้มาดูซิว่ายูนิคอร์นอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับเยื่อใยรักเยื่อใยรักที่ถักทอใจของเขาเอาไว้กับคุณบ้างคะบาลานซ์ปรับสมดุลเกี่ยวกับอะไรอีกคะแอคชั่นปรับสมดุลเพื่อให้คนอื่นนั้นได้แสดงออกต่อความรักเพื่อให้เขาคนนั้นที่เป็นเนื้อคู่ของคุณได้แสดงออกในครั้งนี้ได้พยายามอะไรในครั้งนี้นะคะpossibility ขึ้นมาเป็นใบไพ่ตำแหน่งสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเพื่อความเป็นไปได้ของใครสักคนหนึ่งเอฟมีความรู้สึกเช่นนี้นะคะเอฟมีความรู้สึกเช่นนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเหตุการณ์นั้นทำให้คุณแยกจากเพื่อปรับสมดุลปรับบาลานซ์ในความสัมพันธ์ในครั้งนี้น่ะคนคนนี้จะต้องพยายามเพื่อให้ได้มาซึ่งความรักนั่นเป็นภารกิจในชาตินี้ของเขาไม่รู้แหละว่าใครตั้งธงมาเช่นนี้หรือเขาอธิษฐานมาเองที่จะเป็นฝ่ายมาทำอะไรบางสิ่งเพื่อใครสักคนหนึ่งด้วยแรงศรัทธาในความรักที่มีให้กับคุณนะเขาจะต้องทำอะไรบางอย่างให้มันเป็นไปได้แอคชั่นลงมือกระทำลงมือพยายามให้ความสัมพันธ์นี้มันสมบูรณ์แบบให้ได้ลงมือทำให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันประสบความสำเร็จให้ได้แฮปปี้เอนดิ้งให้ได้จบอย่างสวยงามลงให้ได้นะคะเพราะว่ามันมีไพ่ของประสบความสำเร็จขึ้นมาด้วย10 เหรียญ 6คาถาในที่สุดแล้วคุณและเขาจะได้อยู่ด้วยกันแต่มันจะต้องลำบากลำบนหน่อยมันจะต้องพยายามสักหน่อยเพื่อให้ได้มานะคะมันมีไพ่แอคชั่นมีไพ่ possibility ความเป็นไปได้จะมาจากการแอคชั่นเพราะว่าคุณนั้นอาจจะเป็นเอฟคิดว่าตัวตนของคุณที่แสดงออกแหละจริงๆแล้วนะหากคุณได้เป็นคนรักของใครคุณจะเป็นคนรักที่แสนดีและสิ่งนั้นช่างเป็นคุณค่าและของขวัญอันยิ่งใหญ่ให้กับคนรักของตัวเองนะตัวตนของคุณเป็นสิ่งนั้นทีนี้มันอาจจะไม่บาลานซ์มันอาจจะไม่บาลานซ์กับสิ่งที่คนคนนี้ควรจะได้รับอย่างนั้นนะคะมันจะเป็นการง่ายไปไหมเมื่อเขาได้รับเช่นนั้นหรือเปล่าเอฟคิดว่านะสิ่งที่เอฟจินตนาการได้มันเป็นเช่นนั้นคนคนนี้จึงต้องพยายามเพียรพยายามเพื่อทำให้ความสัมพันธ์นี้มันสำเร็จขึ้นมาเขาจึงจะได้รับของขวัญอันล้ำค่าเป็นความรักจากคุณนั้นเป็นการตอบแทนนะคะทีนี้มาดูซิว่าโรแมนติกแองเจิลอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับเยื่อใยรักที่ถักทอระหว่างคุณและเขาอีกคุณไม่ต้องห่วงหรอกค่ะเยื่อใยนั้นแข็งแกร่งมันไม่ถูก
มันไม่ถูกสิ่งใดทำให้เกิดความเสียหายเลยความรักนั้นยังคงอยู่ความรักนั้นเหนียวแน่นพันธนาการผูกมัดเขาเอาไว้รัดตรึงหัวใจของเขาเอาไว้แน่นหนาไม่มีสิ่งใดที่ทำอันตรายเยื่อใยแม้มันจะบางแสนบางแต่มันเป็นเส้นบางที่เหนียวจนโอบพันรอบโลกก็ไม่ขาดไปอะไรอย่างนั้นนะคะทีนี้เป็นไปด้วยตัวเขาเองด้วยที่รู้สึกเช่นนั้นอยู่ตลอดเวลาว่าสมควรแล้วที่เขารักคุณคู่ควรแล้วกับความรักที่เขารักคุณและเขาไม่เคยคิดที่จะเสียใจเลยที่ได้รักคนเช่นคุณนั่นจึงเป็นเยื่อใยที่ถักทอเอาไว้นะคะและมันแน่นหนามาดูซิว่านางฟ้าอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆชาวกองที่สองบ้าน Getting to know each other เรียนรู้กันและกันเรียนรู้กันและกันให้มากขึ้นนะคะอะไรอีกคะHeart to heart conversation การสื่อสารกันผ่านทางหัวใจการสื่อสารกันได้ด้วยหัวใจเอ๊ะมีความรู้สึกตะหงิดแล้วนะความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขามันเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าคะอาจจะมีความห่างไกลและไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันและณเวลานี้ต้องเรียนรู้กันและกันผ่านการสื่อสารด้วยหัวใจผ่านการสื่อสารทางใจนะที่ไม่ใช่การพูดจาที่ไม่ใช่การโทรหาที่ไม่ใช่การบอกเป็นคำพูดแต่เป็นใช้สภาวะอารมณ์สภาวะจิตใจนั้นสื่อสารกันถ้ามันขึ้นมาอย่างนี้การเรียนรู้กันและกันเรียนรู้เรื่องอื่นๆของกันและกันเรียนรู้กันและกันผ่านการสื่อสารทางใจengagement เหนียวแน่นยิ่งกว่ากาวตราช้างยิ่งกว่ายางมะตอยยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นที่ว่าเหนียวนะคะเป็นเส้นใยบางๆที่แสนเหนียวแน่นเหนียวแน่นพันแม้พันรอบโลกก็ไม่มีทางขาดหายเพราะถูกมั่นหมายเอาไว้แล้วเป็นคู่ที่มั่นหมายกันมาเนิ่นนานว่าให้คู่กันคุณจำเป็นจะต้องถูกรักอย่างลึกซึ้งคุณจำเป็นจะต้องถูกพิศวาสเหลือเกินมากมายเหลือเกินจากคนคนนี้เข้ามาในชีวิตเขาเพื่อให้เขารักเข้ามาในชีวิตเขาเพื่อให้เขาพิศวาสเสน่หาเพื่อที่เขาจะได้พัฒนาตัวของเขาเองเพื่อที่เขาจะได้คิดว่าต้องพยายามอะไรให้มากขึ้นทำบางสิ่งเพื่อใครบางคนเพื่อใช้สิ่งนั้นเป็นเวทมนต์เพื่อที่จะได้เสกเพื่อที่จะได้อยู่ด้วยกันกับคุณเขาจะทำบางสิ่งเพื่อใครสักคนที่เขารักและสิ่งนั้นมันจำเป็นจะต้องใช้พละกำลังทางใจมหาศาลจะต้องใช้พลังใจอย่างมหาศาลเพื่อให้มันเกิดขึ้นและสิ่งที่เขาได้จากการที่เขาพยายามนั้นตัวตนของเขานั้นจะสมบูรณ์ตัวตนของเขานั้นจะถูกพัฒนาทั้งในเรื่องของชีวิตและจิตวิญญาณขึ้นอย่างมากมายนั่นแหละคือเรื่องราวความรักระหว่างคุณและเขานะคะมันเหมือนมหากาพย์แห่งการอวตารลงมาเกิดเพื่อที่จะฝึกฝนอะไรบางอย่างในตัวเองนะคะโดยที่สุดท้ายแล้วความสัมพันธ์นั้นจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่คุณจำเป็นจะต้องใช้ช่วงเวลานี้เรียนรู้กันในการด้วยการสื่อสารทางใจเพราะฉะนั้นเบิกบานและสดชื่นและส่งผ่านพลังงานแห่งความรักให้เขาอยู่ได้ตลอดเวลาเถิดให้เขามีความชื่นบานบ้างเถิดในการที่เขากำลังพยายามทำบางสิ่งเพื่อใครบางคนที่เขารักอยู่และไม่ต้องห่วงเลยหากถามเรื่องเยื่อใยรักที่ถักทอใจของเขาและเราเอาไว้แน่นหนาเท่าใดนั้นแน่นหนาเท่าใดล่ะแน่นหนาขนาดว่า
ไม่สามารถมีอะไรมาตัดทอนและตัดรอนมันลงไปได้ไม่สามารถจะมีอะไรมาทำสิ่งที่เป็นสิ่งที่ระคายต่อเส้นใยนั้นได้เลยนะคะคุณเป็นที่รักต่อเขาเช่นนี้เป็นที่รักที่สุดต่อเขาเช่นนี้ตลอดไปตลอดกาลนะคะเพื่อนๆชาวกองที่2 Little Mermaid นะคะสาหร่ายในท้องทะเลนี้นะคะสำหรับวันนี้แอฟขอทำนายให้เท่านี้นะคะมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองที่3กองที่3นี้นะคะดวงดาวแห่งกาแล็กซีนี้นะคะมาดูกันเลยว่าเยื่อใยรักที่ถักทอใจของเขาและเราเอาไว้แน่นหนาเพียงใดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเปิดไพ่ Wisdom of Love ให้แล้วนะคะแล้วก็ไพ่Spirit of Animal นะคะว่า Spirit จิตวิญญาณของตัวต่อ Sometime Light String ช่วงเวลาบางช่วงเวลาชีวิตมันต้องต่อสู้นะคะ Should Love เลือกความรัก You Always Have Choice ตลอดเวลาที่คุณมีตัวเลือก Make Your With Love จงเลือกความรักของคุณนะจงเลือกความรักช่วงเวลาแห่งการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความรักค่ะเอฟ่านี่น่าจะแปลว่าคนคนนี้เขามีความคิดเช่นนี้ว่าเขาจะต่อสู้เพื่อความรักของเขานะคุณอาจจะมีอุปสรรคเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งในเรื่องของระยะทางอะไรวัฒนธรรมภาษาความแตกต่างทางสังคมอะไรก็ตามเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะคะยังมาดูกันต่อมาดูว่าไพ่ทาโร่จะอธิบายความหมายไพ่2ใบนี้ว่ายังไงนะคะมาดูกันเลยว่าดวงดาวแห่งกาแล็กซี่ดวงดาวแห่งกาแล็กซี่จะบอกอะไรที่เป็นเยื่อใยรักที่ถักทอเขาและคุณเอาไว้ด้วยกันบ้างคะดวงดาวแห่งกาแล็กซี่ได้โปรดบอกทีนะคะว่าเยื่อใยรักที่ถักทอเอาไว้นั้นแน่นหนาขนาดไหนคะสี่ดาบเดี๋ยวดูเพิ่มก่อนนะคะแบบอันเดียวเอฟอธิบายอะไรไม่ได้มากแปดเหรียญคนหนึ่งไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรเลยส่วนคนหนึ่งจะเป็นฝ่ายทุ่มเทพยายามทำทุกอย่างเองสี่ดาบคนหนึ่งปล่อยวางได้เลยไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นคุณนั่นแหละนะคะคุณนั่นแหละปล่อยวางไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะว่าเขาคนนี้จะเป็นคนที่ต้องต่อสู้เพื่อให้ได้ความรักในครั้งนี้มาด้วยตัวของเขาเองคุณอยู่อย่างปลอดภัยไปเถิดคุณอยู่อย่างสุขกายสบายใจไปเถิดเขาจะเป็นฝ่ายทุ่มเททำทุกอย่างให้เกิดความรักในครั้งนี้ขึ้นเองนะคะเขาไม่อยากให้คุณระทมทุกข์ใจใดๆเขาไม่อยากให้คุณรู้สึกเหนื่อยอะไรกับความรักในครั้งนี้เลยเขาอยากให้คุณอยู่อย่างสดชื่นและเบิกบานไปเถิดนะเขาจะทำให้คุณเองนะคะอะไรอีกคะThe Magician เห็นไหมเขาจะเป็นคนทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ความรักในครั้งนี้เกิดขึ้นนะคะและ The Magician มันเป็นไพ่ของไม่รู้จบนะ Infinity เครื่องหมาย Infinity ข้างบนคนคนนี้จะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ความรักในครั้งนี้ไม่มีทางจบลงไปนะคะรักไม่รู้จบเขาจะทำให้คุณเองนะคะสามถ้วยคุณจะต้องมีพื้นที่แห่งความสุขเท่านั้นคุณจะต้องอยู่อย่างมีความสุขเท่านั้นคุณเขารักคุณจนไม่อยากให้คุณมีความทุกข์ใจใดๆเลยนะคะเขาเกิดมาเพื่อทำสิ่งนี้ให้คุณมีความสุขและเขาอยากให้คุณเป็นสิ่งนั้นตลอดไปคนที่เบิกบานคนที่ร่าเริงคนที่สดใสตลอดไป
7ดาบ7ดาบคืออะไรขอเปิดเพิ่มนะคะสี่ถ้วยคนคนนี้อาจจะแสดงออกแบบไม่ใส่ใจใยดีคุณนั่นเป็นการใส่หน้ากากนะคะนั่นเป็นการไม่แสดงออกตามความจริงเป็นการเสแสร้งของเขาที่เขาทำเป็นไม่ใส่ใจคุณนั้นเขาอยากบอกว่าเขาเสแสร้งเขาใส่หน้ากากอันที่จริงในใจของเขานั้นนึกถึงคุณตลอดเลยค่ะThe Sun อันที่จริงแล้วในใจของเขาน่ะคุณเป็นความร่าเริงคุณเป็นความเบิกบานคุณเป็นแสงสว่างในดวงใจคุณเป็นสิ่งเดียวที่เขารู้สึกว่าอบอุ่นใจไม่ได้อยู่ใกล้นะคะไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับขึ้นมาเขารู้สึกเช่นนี้ต่อคุณเสมอมานะคะดวงอาทิตย์ของฉันความอบอุ่นทั้งมวลบนโลกใบนี้ของฉันความสุขทั้งมวลบนโลกใบนี้ของฉันนั่นคือเธอเด็กถือถ้วยและเขาไม่เคยคิดที่จะทำให้คุณรู้สึกไม่ดีเลยเขาไม่เคยคิดที่จะทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดเลยเขาไม่เคยคิดที่จะทำร้ายคุณเลยนะคะและที่เขาไม่อาจจะแสดงออกต่อความรู้สึกที่มีต่อคุณได้นั้นเพราะว่าเขาคิดว่าการทำเช่นนั้นต่อคุณจะเป็นการทำร้ายคุณการแสดงออกสิ่งนั้นต่อคุณมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นนะเอฟคิดว่าเป็นอย่างนั้น นะคะเจ็ดเหรียญและเขาทบทวนอยู่เสมอมาว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันจะทำให้คุณรู้สึกไม่ดีหรือเปล่านะก่อนที่เขาจะทำอะไรแต่ละอย่างทุกวันนี้เหมือนเขาจะต้องเฝ้าพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ดีหรือเปล่านะเขาคิดอยู่ตลอดเวลาทบทวนอยู่ในทุกการกระทำของตัวเองในทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันจะส่งผลอย่างไรกับคุณนะคิดถึงหัวใจของคุณตลอดเวลาว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรเนาะอะไรอย่างนั้นมันจะกระทบกับคุณหรือเปล่าอย่างนี้นะคะเด็กถือดาบแล้วก็สิบดาบนะเขาบอกให้ว่าเขาไม่ได้มีความสุขเลยนะคะตัวตนของเขาณขณะนี้มันไม่ได้มีความสุขเลยนะสิ่งที่เขาเป็นจริงๆน่ะสิ่งที่เขารู้สึกจริงๆณเวลานี้ตอนที่ไม่มีคุณนั้นหรือหากสิ่งใดที่เขาทำออกไปแสดงออกไปแล้วคุณเจ็บปวดคุณได้โปรดรู้ไว้ว่าเขาเจ็บปวดยิ่งกว่าเขาเจ็บปวดยิ่งกว่าที่ทำเช่นนั้นกับคุณที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ดีที่ทำให้คุณรู้สึกน้อยใจหรือเสียใจหรือผิดหวังในตัวเขาได้โปรดรู้ไว้ว่าเขานั้นเจ็บยิ่งกว่าคุณด้วยซ้ำนะเขาใบสุดท้ายสิหนึ่งดาบนั่นคือความจริง1ดาบนี่มาบอกว่านั่นคือความจริงนะคะยืนยันสิ่งที่พูดออกไปว่านั่นคือความจริงทีนี้เดี๋ยวมาดูนะคะว่ายูนิคอร์นอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับเยื่อใยที่เขามีต่อคุณบ้างบาลานซ์ขึ้นมาอีกแล้วปรับสมดุล
ปรับสมดุลอะไรคะหูความหวังเนเจอร์ธรรมชาติเอฟคิดว่าขณะนี้นะคุณจะต้องเยียวยาหัวใจของตัวเองก่อนนะคะด้วยการปรับสมดุลด้วยการมีชีวิตกับตัวเองไปก่อนด้วยการใช้ชีวิตให้มันมีความสุขด้วยการมีความหวังอยู่ในชีวิตของตัวเองไปก่อนนะทำอะไรนะตอนนี้กับคนคนนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาเจอเหตุการณ์ที่เจ็บปวดอยู่ณขณะนี้และคุณไม่สามารถที่จะทำอะไรได้สี่ดาบนะคะคุณจำเป็นจะต้องเอาตัวเองถอยออกมาให้ไกลจากเขาก่อนเพราะว่าเอฟคิดว่าเขาคิดว่าคุณเป็นความสุขของเขาเอฟคิดว่าคุณเป็นคนที่เขารักน่ะแต่ว่าสภาวะของเขาณเวลานี้น่ะมันไม่สามารถที่จะทำอะไรเพื่อคุณณเวลานี้ได้เขากำลังต่อสู้อะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่และอาจจะเอาตัวเองออกมาจากความรู้สึกนั้นได้ยากเพราะว่ามันอาจจะเป็นเหมือนความช่วงที่เขาต้องรับเคราะห์กรรมอะไรอย่างนั้นนะคะนะแล้วมันทำให้เขามีความรู้สึกสดชื่นกับความรักได้ยากเหลือเกินนะคะต่อให้มีความรักในหัวใจมากมายขนาดไหนแต่กำลังนั้นไม่เพียงพอที่จะพยายามต่อสู้อะไรเพื่อคุณเขารู้อย่างแน่นอนว่าหากจะต้องกลับมาก็คือต้องพยายามต้องต่อสู้ต้องเลือกความรักอะไรแต่ณเวลานี้กำลังยังไม่เพียงพอเลยค่ะเพราะหลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกินเกิดขึ้นในชีวิตของเขานะแล้วโรแมนติกแองเจิลอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับเขาคนนี้บ้างคะนิวเลิฟความรักครั้งใหม่บางทีนะอาจจะมีคนเข้ามาเป็นความรักครั้งใหม่ให้กับคุณก็ได้นะคะนิวเลิฟนะseparation การแยกจากpay attention to the red flag ให้ระวังสัญญาณเตือนเห็นไหมล่ะหรือเอฟต้องอ่านแบบนี้หนอบางทีไพ่ทั้งหลายที่ขึ้นมานี้มันอาจจะบอกแบบนี้ไหมคะว่าคุณนั้นอาจจะที่จริงแล้วอาจจะไม่ได้แยกไกลจากเขาหรอกอาจจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันณเวลานี้และมีเรื่องระหองระแหงอะไรกันมากมายและต่อสู้กำลังต่อสู้กันนะใช้ชีวิตอย่างเกลียดชังกันอยู่หรือเปล่าเนาะนะคะเดี๋ยวเริ่มอ่านให้อีกครั้งหนึ่งในอีกในทิศทางหนึ่งนะคะเพราะว่าไพ่ทั้งออราเคิลทั้งอะไรมันก็ขึ้นมาบอกแบบนี้นะคะชีวิตบางเวลาก็เป็นการต่อสู้เหมือนคุณและเขาอยู่ในสภาวะที่เป็นคู่กรรมกันอยู่หรือเปล่านะคะคู่กรรมกันอยู่หรือเปล่าและคุณและไพ่ Wisdom of Love ออกมาแนะนำว่าชุด Love ให้เลือกความรักเถิด You always have choice หากคุณมีตัวเลือกอะไรให้คุณเลือกสิ่ง
เลือกอยู่กับสิ่งที่คุณรักทีนี้คุณอยู่ด้วยกันคุณไม่ได้เลือกที่จะมองความรักไม่ได้เลือกที่จะทำความรักให้เกิดขึ้นในใจของกันและกันนะคะและมันมีแต่ความคาดหวังเห็นไหมโฮปนี่โฮปมันมีแต่ความคาดหวังในตัวกันและกันมันมีแต่อยากที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งมันมีความคิดอยู่ในใจของตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าทำไมเขาถึงทำสิ่งนี้กับเราทำไมเขาไม่ทำสิ่งนั้นให้เราเพ่งโทษเขาเพ่งโทษเราเพ่งโทษเขาและมีความไม่สมดุลและไม่บาลานซ์ในตัวกันและกันไม่ชอบใจในธรรมชาติของกันและกันเลยมันเป็นสภาวะที่ก่อให้เกิดการต่อสู้ขึ้นก่อให้เกิดการต่อสู้ขึ้นในความสัมพันธ์ทีนี้อีกฝ่ายหนึ่งจึงมีความรู้สึกว่าพอแล้วอยากหยุดแล้วในความรักในครั้งนี้เยื่อใยนั้นมันลายหายไปเหลือเพียงความผูกพันแต่ความเสน่หานั้นหายไปแล้วนะคะแต่อีกฝั่งหนึ่งยังมีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นยังมีความหวังอยากจะทำอะไรขึ้นมาให้มันดีขึ้นกว่านี้แต่ก็ไม่ได้ทำให้มันดีจริงๆนะคะเพียงแต่อารมณ์อยากแต่ไม่รู้วิธีว่าทำอย่างไรความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นมาการทำลงไปเพื่ออยากที่จะมีความสุขก็เป็นแค่สร้างอะไรที่มันเป็นภาพภายนอกเอ็ดขออภัยที่ต้องอ่านเช่นนี้นะคะสำหรับผู้ที่ต้องใช้ประโยชน์จากการอ่านไพ่ในครั้งนี้เท่านั้นนะคะหากมันไม่ตรงกับเราไปเลือกกองอื่นได้นะคะการพยายามทำให้ความรักในครั้งนี้จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่สร้างมันขึ้นมานั้นเป็นแต่เพียงภาพที่สร้างขึ้นมาฉากที่สร้างขึ้นมามันจึงมีภาพมันจึงมีไพ่ของการเสแสร้งอะไรขึ้นมาภาพลวงตานั้นขึ้นมาอย่างนั้นนะคะและภายในหัวใจที่แท้จริงของแต่ละฝ่ายไม่ได้มีความชื่นบานกับความรักที่แสดงออกต่อกันนั้นเลยกับสิ่งที่เป็นภาพภายนอกที่แสดงออกต่อกันนั่นเลยภายในนั้นมันไม่ได้ลึกซึ้งเข้าไปลงไปในจิตใจนะคะมันจึงมีความรู้สึกว่าอาจจะใกล้ที่จะถึงเวลาที่จะแยกจากแล้ว separation อาจจะใกล้เวลาที่จะต้องห่างไกลแล้วนะคะทีนี้มาดูวิธีการแล้วมันมี new love ขึ้นมาด้วยไงให้ระวังสัญญาณเตือนว่านี่กำลังจะสร้างเหตุการณ์ที่นำพาไปสู่รักใหม่นะคะ pay attention to the red flag ระวังสัญญาณเตือนนี้ให้ดีๆความไม่ชอบในตัวกันและกันความเพ่งโทษในตัวกันและกันความไม่ใส่ใจความรู้สึกไม่ดีโทษกันไปโทษกันมาไม่เข้าใจในธรรมชาติของเขาอะไรเช่นนั้นให้ระวังสัญญาณเตือนนี้ว่ามันจะเป็นสัญญาณเตือนแห่งการแยกจาก separation เยื่อใยเริ่มบางลงไปแล้วให้ระวังสัญญาณเตือนมันอาจจะมีการเปิดทางเพื่อให้รักใหม่นั้นเข้ามาก็ได้อยู่ๆเอฟก็เจ็บคอขึ้นจนไม่สามารถจะพูดได้เอาล่ะทีนี้มาดูวิธีการแก้ไขนะคะมาดูวิธีการแก้ไขสิเอาไพ่เพิ่มมาเลยแก้ได้ไหมคะนี่ทำยังไงถึงจะดีขึ้นคะเอ็มเพอเรอร์เริ่มต้นใหม่ด้วยการสร้างคุณค่าในตัวคนรักของตัวเองนะคะหากคุณเป็นผู้หญิงแล้วคุณมาดูคลิปนี้ให้คุณค่ากับเขาหน่อยนะเชื่อมั่นเชื่อใจในตัวตนของเขาหน่อยให้เขารู้สึกว่าเขานั้นภาคภูมิใจในตัวเองนะคะสองไม้เท้าเว้นระยะห่างอย่า
พยายามที่จะอยู่ใกล้ชิดกันลองสังเกตดูว่าการที่ได้อยู่ใกล้ชิดกันนั้นเป็นความสุขขึ้นมาหรือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้อึดอัดหรือเปล่าอยู่ใกล้เกินไปแล้วอึดอัดหรือเปล่าหากไม่รู้วิธีสร้างความสุขให้เขาเว้นระยะห่างให้เขาก่อนเถอะนะเพราะว่ายิ่งอยู่ใกล้ยิ่งอึดอัดหรือเปล่าทูออฟคัพและรักแท้มีความรักให้กับเขาไม่ต้องรอว่าเขาจะต้องรักฉันก่อนสิเธอมารักฉันก่อนสิฉันถึงจะรักเธออะไรอย่างนั้นถ้าต้องรักฉันก่อนฉันถึงจะรักเธอเช่นนั้นจะไม่ทำให้ได้ความรักมานะคะเช่นนั้นไม่มีทางทำให้ได้ความรักมาและคุณจะผิดหวังอยู่ร่ำไปเพราะว่าคุณรอแต่ให้ผู้อื่นนั้นรักคุณก่อนที่คุณจะรักเขานั่นเองปรับสมดุลสภาวะอารมณ์ของตัวเองให้ดีๆจับผิดสภาวะอารมณ์ของตัวเองให้ดีๆ2เหรียญทบทวนอย่าเอาอารมณ์หงุดหงิดไปลงที่เขาอย่าเอาอารมณ์ไม่ถูกใจใดๆไปลงที่เขาหรือแม้กระทั่งมีความทุกข์ตอนที่อยู่ใกล้เขาเพราะคุณจะรู้สึกเลยว่าพลังงานแห่งความทุกข์ของคุณนั้นแผ่ไปให้ผู้อื่นรับด้วยความทุกข์ไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวของคุณความทุกข์จะส่งเป็นพลังงานให้คุณให้คนที่เขาอยู่ใกล้คุณรับเอาไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นปรับสภาวะอารมณ์ของตัวเองให้ดีมีความสุขแม้ไม่ได้ทำอะไรก็จงมีความสุขเมื่อได้อยู่ใกล้กันหนึ่งเหรียญและทำตัวเองให้มีคุณค่าทำตัวเองให้มีคุณค่าไม่ใช่ไปแสวงหาอะไรมากมายหรอกค่ะรู้สึกรักตัวเองนะคะรู้สึกรักตัวเองรู้สึกมั่นใจในตัวเองไม่ต้องไปถามหาความสำคัญจากผู้ใดคุณนั้นให้ความสำคัญกับตัวคุณเองก่อนเลยอะไรอีกคะอัศวินถือดาบอัศวินถือดาบอย่าใจร้อนอย่าต้องสำเร็จเดี๋ยวนี้อย่าต้องมีความรู้สึกว่ามันต้องดีขึ้นเดี๋ยวนี้มันต้องรักกันเดี๋ยวนี้เขาจะต้องรักเราเดี๋ยวนี้อะไรอย่างนั้นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องใช้เวลาและความเมตตาเป็นที่ตั้งดีไฮพรีสคุณต้องเมตตาต่อเขาเป็นที่ตั้งหากคุณไม่เมตตาต่อเขาก็จะชูดาบขึ้นมาสู้กับคุณเช่นเดิมอันนี้คือเอฟคิดว่าคุณกับเขานั้นกำลังเจออยู่ในสภาวะคามิกพาร์ทเนอร์ช่วงระยะเวลาแห่งการระหองระแหงของคู่พลัดพรากคู่กรรมนะคะนะหากคุณอยากเปลี่ยนแปลงให้เขาเป็นคู่แท้ของคุณต้องรักโดยไร้เงื่อนไขคุณต้องไม่แค้นเคืองเคืองใดๆคุณต้องเมตตาอย่างที่สุดคุณต้องรักเขาอย่างที่เขาเป็นโดยไม่คาดหวังให้ความรักกับเขาไปก่อนเลยแล้วคุณจึงจะได้ความรักตอบแทนนะคะเพื่อนๆนะคะแล้วมารอดูซิว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะคุณต้องเชื่อกันแล้วคุณต้องเชื่อว่าถ้าคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันแต่ถ้าไม่ใช่แต่ถ้าไม่ใช่นั่นแสดงว่าคุณอาจจะมีคนอื่นที่เป็นนิวเลิฟเข้ามานะคะรักใหม่เข้ามานะคะเข้าใจเขาปล่อยวางให้พื้นที่ควบคุมสภาวะอารมณ์ของตัวเองให้อยู่ในโหมดของความเมตตาและถ้าเขาจะรักเดี๋ยวเขาก็รักเองนะคะถ้าเขาจะรักคนเขาจะรักเขาก็จะรักเองปล่อยวางไปเถิดนะนะคะหรือต่อให้คุณพลัดพรากจากคนคนนี้ไปคุณก็จะมีความรักที่เป็นความรักที่โรแมนติกฟีลลิ่งเข้ามาหาคุณอยู่ดีนะและคนคนนั้นอาจจะเป็นคู่แท้ของคุณก็ได้นะคะการแยกจากครั้งนี้นะมันก็อาจจำเป็นจะต้องเกิดก็ได้เพราะว่าไพ่ขึ้นมาสอดคล้องกันเหลือเกิน separation แล้วก็ระมัดระวังสัญญาณเตือน10ดาบขึ้นมาเช่นนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่รวมกันให้เอฟอ่านเช่นนี้แลนะคะสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้เท่านี้นะคะขออภัยที่อาจจะเจอไพ่ที่ไม่ดีต่อใจบ้างนะคะอย่าเก็บไปคิดใส่ใจเก็บเอาไว้เป็นข้อคิดเก็บเอาไว้เป็นสิ่งที่เตือนใจนะคะและถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ไปเลือกกองอื่นไปดูไพ่พิกอาการ์ดในหัวข้ออื่นๆได้เลยนะคะมีให้เลือกไว้ให้ดูเพื่อความ
แสนที่จะฟินแล้วก็ชื่นบานทั้งหมดเลยและแอปก็อ่านจากหน้าไพ่จริงๆไม่ได้จับขึ้นมามั่วๆอะไรเช่นนั้นนะคะสำหรับวันนี้แอปขอทำนายให้เท่านี้นะคะมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า